พามาดูที่เก็บกล้าไม้ครับเมื่อวานไปรับกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าของอำเภอปราสาทครับหนึ่งจังหวัดหรือสุรินทร์ครับมี3ที่ก็คืออำเภอเมืองปราสาทแล้วก็มีที่บัวเชษฐ์ครับใกล้นะครับจากตำบลหนองใหญ่ที่เราอยู่นู่นครับช่องนา3ในเพจไม่ใช่สิครับในลิงก์ของกรมป่าไม้ที่โทรติดต่อเขาบอกว่า1ไร่เขาให้200ต้นครับเราก็เตรียมโฉนดอะไรไปพร้อมแต่พอไปถึงครับเราไป2เจ้าเนาะแต่พอไปถึงเขาให้คนละ200ต้นครับมันจะหมดแล้วแหละวันนี้ครับไปเมื่อวานเขาบอกว่าพรุ่งนี้ก็จะเลิกแกะแล้วมันหมดแล้วครับเขาแกะไปทั้งหมด 300,000 กว่าต้นครับเป็นโครงการที่เขาน่าจะทำขึ้นมาทุกจังหวัดแล้วก็ได้มา200ต้นครับแล้วก็แถมๆมาหน่อยครับไป2ยาวแถมๆมาประมาณสัก100ถึง200ต้นครับนี่ครับที่แถมไม่สวยแล้วครับเพราะว่าไปหลังๆแล้วเห็นประดู่ก็เยอะครับไม่สวยแต่เขาไม่ให้เขาให้เป็นพยุงมาครับพยุงไทยนะครับเป็นพยุงไทยนี่ได้มา100นึงแล้วก็นี่ครับชิเล็กชิเล็ก50แล้วก็นี่ครับยางนาเยอะเลยยางนา50ต้นทำข้างๆติดกับที่ของอาแล้วเนี่ยโอเคส่วนที่ของเราก็จะประมาณนี้สระน้ำมีศาลาสวดมนต์ครับนี่โซลาเซลล์โดยรอบของเราก็จะมีอันนี้คือที่พักของเราครับเนื้อที่ของเราก็ประมาณเกือบ4ไร่ครับเกือบ4ไร่ก็สวยเลยอันนี้เป็นสระน้ำที่ใช้ในการทำเกษตรรถดาวเรืองรถผักแล้วก็ใช้ในกิจกรรมต่างๆสระน้ำแล้วก็มีทำศาลาขึ้นมานั่งสวดมนต์ครับวันพระวันศีลนี่ครับจะเป็นประมาณนี้ที่ก็จะไปสุดนี่ครับเฉดแดนก็ตรงนี้ครับตรงนาข้าวนี่นี่ก็คือหัวมุมครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรตอนแรกว่าจะทำห้องน้ำแต่ก็ไม่ได้ทำก็เลยเป็นที่เผาขยะก่อนเพราะว่าที่หนองใหญ่นี่ไม่มีรถเก็บขยะไปเผาฉะนั้นขยะต้องเผาเองนี่ครับก็มาซอกซอยที่เรามุมเล็กๆที่ร่มรื่นอยู่นะครับมีต้นกระถินต้นมะพร้าวขึ้นมาก็เป็นที่เก็บกล้าก่อนแต่ว่าแถวๆนี้ก็มีโครงการที่จะปลูกเป็นสมุนไพรครับข้างๆแต่พอได้กล้าไม้มามันก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรได้บ้างครับจะปลูกตรงไหนบ้างเราก็นึกในใจว่าไปคงพันไม้คงจะเยอะแยะได้เลือกเอาแต่ก็เขาให้อะไรมาที่มันเหลือๆก็เอามากันครับแต่ส่วนมากที่เหลือก็นี่ครับเป็นพยูงแล้วก็เยอะที่สุดก็เป็นยางนาครับแต่ยางนาถ้าเราจะปลูกในที่บ้านที่เราอยู่มันสูงเกินนะครับก็คงจะไม่เหมาะมีที่นาอยู่ครับใครอยู่ก็น่าจะไปปลูกตรงนั้นส่วนที่จะพอปลูกได้ก็น่าจะเป็นพยูงแล้วก็ชิเล็กไม้สวยนะครับชิเล็กเนื้อสวยแก่นเขาดีมากนะครับถ้า10ปี15ปีนี่ถือว่าใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ทำที่อยู่อาศัยได้แล้วสำหรับชิเล็กใบก็ช่วงเล็กก็ตัดกินเก็บกินได้นะครับนี่ชิเล็ก50ต้นพยูงก็100ต้นประมาณนั้นครับแล้วก็ยางนาก็50ต้นนะครับแล้วก็เดินไปเจอมีแปลกอยู่โซนหนึ่งล็อกหนึ่งแหละครับก็เลยว่ามันไม่เหมือนใครอยู่ล็อกสไตล์เลยพอดีเดินไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรก็เลยจับถือมาแล้วก็ไปถามเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่บอกว่ามันเป็นตะเคียนครับโอ้ตะเคียนอยากได้เลยแหละแต่ไม่รู้ว่าตะเคียนมันคืออะไรครับแต่ก็ได้ยินว่ามันเป็นไม้ใหญ่ก็เลยว่าถ้างั้นขอเป็นตะเคียนสัก100นึงหรือ50ได้ไหมก็บอกว่าไม่แก่ครับเพราะว่าตะเคียนมันยังเล็กอยู่
เขายังไม่ถึงเวลาที่จะแกะสนตะเคียนก็เลยไม่ได้ขอแล้วครับก็เลยถือมาขึ้นรถมาเลยมันคือมันติดมือมาแล้วนะครับตะเคียนแต่ไม่รู้มันจะเป็นตะเคียนทองหรือว่าตะเคียนหินหรือตะเคียนอะไรเพราะว่าตะเคียนตระกูลตะเคียนนี้ตามที่ดูข้อมูลในเว็บใน YouTube อะไรก็มีหลายสายพันธุ์มากนะครับแต่ว่าถ้าให้เดาก็คงจะเป็นที่นิยมไปมาตะเคียนทองที่มักจะมีสาวๆอยู่ในต้นหรือว่าอยู่อะไรประมาณนั้นแหละนี่ครับตะเคียนทองเขาบอกว่าเฮียนดีก็พอดีครับแล้วก็ดูในคลิปแล้วก็พอดีเลยติดไม้ติดมือมายังไม่ถูกใจที่ได้มาก็คืออยากได้นะครับไม้พวกนี้ทั้ง3อย่างเลยอยากได้แต่ว่าตอนนี้ไม่อยากได้ละแต่พอมาเจอตะเคียนต้นเดียวก็อยากจะปลูกอ่ะอยากจะปลูกมากครับก็เลยดูข้อมูลต่างๆเมื่อวานก็ลองๆครับมันไม่มีที่ปลูกครับลองๆก็มีบริเวณเวนข้างหลังนี่ครับโน้นโซนโน้นครับที่ขุดดินจากคลองขึ้นมาแล้วก็กลบๆน่าจะเป็นตรงนู้นที่จะปลูกได้ประมาณสัก100-200ได้อยู่ถ้าดีๆที่ชิดนะครับนี่ครับก็จะเป็นบริเวณด้านหลังเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะปลูกได้ก็เลยเมื่อวานก็เลยลองขุดๆดูครับกะว่าเขาน่าจะปลูกได้ประมาณเท่านี้ความคิดเราเนาะตะเคียนน่าจะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าก็น่าจะใกล้น้ำได้แค่นี้แล้วก็ติดกับเฉดแดนกันละครับถ้าชิดข้างหลังเกินไปมันก็จะเป็นเฉดแดนกันละก็เลยไม่อยากคิดนั่นครับเป็นพยูงหายลำที่ซื้อเขามาปลูกก็โตเร็วอยู่เนาะตัดแต่งกิ่งบ้างแล้วนะครับนี่ครับว่าจะปลูกตะเคียนตรงนี้พอคิดว่ามันใกล้น้ำแล้วก็ถ้ามันโตขึ้นมาเขาเป็นต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบนะครับคือเขาไม่ผลัดใบทีเดียวกันเหมือนพวกมะค่าหรืออะไรเขาจะทยอยผลัดใบแล้วก็คือมีร่มอยู่ทั้งปีนะครับนี่ครับตะเคียนไม่รู้ว่าจะเป็นตะเคียนทองหรือเปล่าแต่ก็พอดีถ้าเป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ครั้งแล้วก็เฮียนจริงๆก็พอดีแล้วครับใกล้ศาลาสวดมนต์ของเรามีต้นตะเคียนหน่อยปรับปรุงศาลาให้ดูดีหน่อยก็น่าจะครั้งนะครับนั่งสมาธิหรือจัดปฏิบัติธรรมก็น่าจะโอเคอยู่นะครับตรงนี้นะครับกล่าวว่าจะปลูกแต่ก็อยากจะได้ปุ๋ยมาลงสักหน่อยครับดินก็พอสมควรนี่หรอกได้อยู่เป็นหญ้าเป็นอะไรก็มีปุ๋ยอยู่บ้างเล็กน้อยแล้วครับแต่ก็อยากจะได้พวกใบไม้พวกขี้วัวหรืออะไรมาใส่สักนิดหน่อยแล้วก็จะปลูก
เสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับการปลูกตะเคียนของเรานี่ครับถ้าจะให้ได้ผลแล้วก็แสดงผลได้อย่างชัดเจนก็น่าจะเป็น10หรือ15ปีครับแต่5ปีนี้ก็น่าจะประมาณสักขาท่อนขาได้แล้วครับ4-5ปีเนาะถ้าเราดูแลดีๆนะแต่ดูทั่วไปแล้วลักษณะที่เขาชอบก็น่าจะประมาณนี้ครับติดน้ำเลยนะครับติดกับน้ำอย่างนี้เลยเขาชอบครับดินก็ไม่ใช่จะแรงขนาดนั้นครับก็เป็นดินหลวมๆซึ่งเขาชอบแล้วก็อยู่ข้างน้ำเลยเป็นที่เขาชอบครับนี่คือการปลูกตะเคียนของเราครับรออีกหน่อยนะครับ10-5ปีแล้วเจอกันนะครับ